ถามถึงเรื่องคนไปคอมเมนต์พี่แต้วดูโสมนะคะเราก็ไปจะไปตอบก็เลยจัดให้ซะหน่อยมองการเหงาตอนนั้นเหงาอ๋อเหรอแต่ว่าคนที่ตอบอ่ะเขาคือเราอ่ะเรากะจะไปแย่เล่นๆแหละที่เขาบอกว่าดูโสมอะไรเงี้ยเราก็ขยายนะของก็ซูมนะตรงไหนวะที่มันโสมอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบไปแต่ว่าไอ้จังหวะเขาตอบกลับอ่ะเขาก็ตอบกลับเหมือนเราสนิทกันเป็นเพื่อนนะแบบมึงก็ดูตาสิอีหอมมันโตมอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยนี่มันไอคนนี้มันสนุกดีมันสู้แล้วก็ดูเหมือนเพื่อนที่ตอบแบบว่ามึงก็ดูตาสิว่ามันโสมอะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นด้วยว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้โสมเราก็เลยเหมือนเพื่อนคุยกันอะว่าแบบมึงเขาถ่ายตาปืนหรือเปล่าฝ่ายมึงดูสิอะไรเงี้ยก็ตอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็สู้ไงมันสู้กลับมาแบบว่าก็เพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูวิจารณ์อะไรเงี้ยเขามีการโต้ตอบเราแล้วเรารู้สึกมันสนุกสนุกสะใจไอ้นี่ตลกมันสนุกมันสร้างแบบเมดไมเดย์เราแล้วก็เลยตอบไปว่ามีเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเคยพูดไหมว่าตริมหัวร้อติมตาปรือติมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบไปแค่สนุกแต่ว่าแอบเมดแล้วนะเพราะเราไม่ได้เมดของแต้วโดยตรงมันเป็นเมดของสื่อถูกไหมของเพจสื่อแต่นักข่าวตาดีตาผีเราคือเรามันโชว์ไงเราไม่มีแอคเคาท์สลับอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นไงล่ะฉันน่ะจริงกว่านะจะใช้ตัวตนเลยนะแต่ก็เล่นๆตลกดีมันมีน้ำโหเกิดขึ้นไหมครับชั่วโมงนั้นไม่เออเลยเหรอคิดว่าเขาจะตอบกลับมาไหมเขาตอบกลับเหมือนคือเขาตอบกลับโดยการที่เขาอธิบายเหตุผลน่ะหอมเลยสนุกด้วยเขาไม่ได้แบบพูดคำหยาบกับเราโดยที่ไม่มีเหตุและผลเขาก็บอกว่ามึงก็ดูสิอีหองว่าตามันโซมอย่างเขามีการชี้ให้เราชี้ให้เห็นอธิบายเหมือนว่าเขาสนิทกับเราเขาก็ตลกดีหอมชอบเวลาคนเรียกอีหองมันตลกอ่ะดูเป็นกันเองดูเป็นกันเองให้เขาเป็นกันเองกับเราแล้วก็เออถ้าเขาให้เกียรติเราว่าสนิทกับเราขนาดนี้เราก็เล่นเขาได้มั้งเราก็คิดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเล่นกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนแต่ไม่รู้เขาเล่นด้วยหรือเปล่าแต่สนุกดีเรื่องนี้ถึงหูแก้วไอ้หูแต้วไม่กล้าทักไลน์ไปหาแต้วว่าเฮ้ยเราก็ที่กับกันสู้สู้ไปให้นะคือเราแค่กะสนุกตรงนี้ไงแต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต้วจะรู้สึกอะไรเพราะแต้วเขาคงคือเขาก็เป็นคนที่ไม่สู้รบปมมือกับโลกโซเชียลอยู่แล้วเขาปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแต่ยี่ห้อมันไม่กระยี่เมื่อกี้เราบอกว่าเราซูมอยู่ด้วยเราเช็คอะไรคะอะไรนะคะเมื่อกี้บอกว่าซูมดูภาพแต้วก็คือเขาบอกว่าดูโซมก็เลยขยายภาพว่าอะไรมันคือโซมตรงไหนนะคืออยากจะเห็นด้วยกับเขาอยากจะเพราะว่าเขาเป็นเมนที่แตกต่างแล้วค่ะอยากดูว่าก็ไม่นี่ว่าอาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบตรงไหนของมึงตรงไหนมึงห่วงมาดิตรงไหนโซมเขาก็ตอบกลับมาไงมึงก็ดูตาสิอีหอมจริงๆเราเวลาเราเล่นอย่างนี้เราจะดูยังไงว่าอันไหนเขาเล่นอันไหนเขาจริงหรืออันไหนเขามีอารมณ์ร่วมก็ถ้าเกิดเขาอะไม่อธิบายมาแล้วเขาพิมพ์คำหยาบคายอะไรมาที่ไม่เกี่ยวเนี้ยหอมก็จะหยุดพิมพ์เพราะหอมรู้สึกว่าเขาไม่มีตรรกะเออก็แค่ระบายอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาชี้แล้วเขามีการอธิบายว่ามึงดูสิอีหอมแบบคือไม่ใช่แค่คนอื่นดูด้วยนะเป็นเราเลยอีหอมมึงดูตรงนี้นี่มันโทมตรงนี้เราก็แค่บอกเอออันนี้เราไม่เห็นด้วยนะเขาตีมตาปืนหรือเปล่ามึงอะไรเงี้ยในมุมเราถ้าเกิดตีมเซ็กซี่หรือเปล่าเขาบอกว่าระดับแต้วโทมผมเราคิดยังไงดีคะโอ้ยคนอยู่กันยังไงอะโทมอะแล้วรูปนั้นทั้งย้อมสีทั้งแบบแต่งหน้าแล้วอ่ะแล้วก็มาเซ็กซี่มันโดยรวมมันดูดีหมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือมึงอ่ะต้องไปปรับเทสมึงนี่ก็เลยอ้างเรื่องตำรวจแฟชั่นจะจับมึงนะเข้าไม่ถึงแฟชั่นแล้วมึงคอมเมนต์ออกมาแต่ว่านี่เราสนิทกันแล้วคิดว่าเราสนิทกันแล้วกับเยคนนั้นแนะนำให้มาที่พื้นที่เราดีกว่าเราชอบคนอย่างนี้ไม่ต้องเราชอบเก่งในเพจกลางอย่าไม่ต้องเข้ามาบ้านคุณนะอีกเรื่องจูนคุณจูนได้ดูสัมภาษณ์วันนั้นไหมดูค่ะสามีเขาออกคุณจูนไม่ได้ไหนมากคนข้างๆเขาอะพี่เปิ้ลอาการออกนิ่งมากจะถ้าเจออะหอมนี่หอมน่าจะแบบน่าจะโดนแน่ไปหลอกเรายืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้ไปหลอกเมียเขาไปจริงๆนะเอ้าเราพูดความลับของลูกค้าได้หรอแต่ลูกค้าวันนั้นก็ไม่พูดเลยนะพูดไม่ออกเขาบอกสามีว่าไปนิติเวชเขาพูดไปเรื่อยเลยคุณจูนเขายังไม่เคยมาจริงเหรอหอมกับพี่เปิ้ลก็สนิทกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลูกค้าเนี่ยมีสามีอยู่แล้วแล้วเรารู้จักกับสามีเขาถ้าเกิดคุณภรรยาจะมาเราจะต้องโทรหาสามีก่อนว่าคุณยินยอมหรือเปล่าเขาจะไม่รู้ได้ไงเพราะยังรู้ว่าโซฟาอยู่ตรงไหนเขาก็พูดไปเรื่อยเขาเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยนี่จูนอยู่กับโบมิลดาได้นะเออพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพี่จูนยังไม่เคยไปคาลิฟอร์เนียยังโอ้โหถ้าจูนบอกไปแล้วพี่เปิ้ลไม่รู้หอมตายแน่ไม่ได้สิ
ไม่มีไม่มีไม่มีครั้งเดียวเรารู้ไหมเราแสดงละครไม่ค่อยเนียนเลยแต่ถ้าได้รางวัลมานะไม่ได้เพราะว่าพี่เปิ้ลต้องยินยอมด้วยคือเอาจริงๆคาริบายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าถ้ามีสามีแล้วรบกวนขออนุญาตสามีก่อนนี่คือจรรยาบรรณของร้านเราใช่เพราะเราขี้เกียจมีปัญหาจรรยาบรรณเราพูดเรื่องจรรยาบรรณได้หรอไม่มีเลยไม่เพราะว่าพี่จูนเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมันดูแบบว่าแบบมือบ้าเอาจริงป่ะจูนน่าจะโยนหินถามทางว่าทางนี้มีปฏิกิริยาไงบ้างหอมคือเหยื่ออ๋อเลยเหรอผมก็เหยื่อเลยจูนก็คือเหมือนขอปลูกไกลๆว่าขอกำลังจะขออยู่ว่าได้ไหมได้ไหมแต่สังเกตหน้าดีๆนะเชื่อตึงตึงตึงกันนะเราบทเป็นเหยื่อเรารับบทเป็นเหยื่อแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับทั้งพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนค่ะแล้วถ้าพี่เปิ้ลเขาจะขึ้นทุกขอไม่แต่ว่าพี่จูนบอกว่าพี่เปิ้ลมันไม่ได้อายุเกิน60บอกคาริไม่รับปิดประตูไม่ให้ผัวเข้าเลยอ่ะกะแบบว่าเข้าไปเที่ยวแบบจอยเวอร์เข้าไปได้ก็ขออนุญาตสามีมาก่อนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยแต่ไม่อนุญาตให้ไปยืนทำไมอ่ะอันร้านกำลังมาดีๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนได้ให้ขมวดรวมไปอยู่กับตั้มเดือดตาก่อนตอนเนี้ยก็เป็นเวทติ้งลิสต์รอก่อนอ้าวเหรอเออไม่ให้ยังไม่ให้ยืนนะยังเวทีเข้ามาดีๆอันนี้คือยืนปุ๊บต้องให้ดื่มลูกค้านะอ๋อเหรอเรื่องลูกค้ามาเรื่องลูกค้าเรื่องลูกค้าแต่อย่างเมื่อกี้เจอพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างพี่อ้ํางานดีมากดีมั้ยครับทําหรือยังพี่อ้ําเคยพูดว่าถ้าผมไปอ่ะโปรตีนผมดีแน่คือคุณอ้ําเค้าก็นุ่งขาวห่มขาวอ่ะแล้วจะเอาเค้าไปยืนมันก็กะไรอยู่ทําไมเราจะเก็บไว้เองเหรอเราก็เขาจะทำได้หรือเปล่าเขารู้ไหมว่าใบเดอะเฮนมันต้องทำงานยังไงว่าทำงานจริงนะเผื่อเขาไปยกลูกค้าขึ้นสูงหมุนๆใช่เกิดเขาไปเอาลูกค้ามันเป็นดัมเบลยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยกบางท่ามันได้แต่บางท่าเขาไม่ได้ก็คือต้องบีบเขาก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะใช้กำลังมากเกินไปกลัวผิดท่ากลัวผิดท่าผิดทางขาแขนขาห้าคาลิเราบอบบางแล้วก็ใจบางด้วยยิ้มไหมก่อนคุณพี่ไปหน้าแดงทำไมอ่ะไอ้นะหน้าแดงทำไมแดงแดงอันสุดท้ายแล้วเรื่องละครก่อนช่องวันมาต้องฝากละครเราทองประกายแสงค่ะก็เป็นละครที่ในยุคที่ละครมันยากเหลือเกินที่ทำงานมาแล้วจะได้รับการตอบรับทองประกายแสงเป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจมากซึ่งเป็นบทที่ไกลตัวไกลตัวดีครับจริงส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคใช่ค่ะเป็นผู้บริโภคแต่ว่ารับบทเป็นนางขายแทนนะแล้วก็รู้สึกว่าบทอ่ะบทมันดีสนุกแล้วก็เล่นดีด้วยหมายถึงใครเราอยากชมตัวเองแล้วยิ่งเวลาเราต้องเจอกับแพทมันแบบโหเป็นยังไงคนดูเขาใส่ใจใส่กับชุดเขามั้งใช่คือแบบว่าชุดมึงจะเล็กไปไหนมันก็สั้นด้วยนะและเอวอ่ะในขณะที่ชุดเราอ่ะมันดูหนาซึ่งจริงเราหุ่นดีมากแต่พอเราเข้ากับแพทแล้วทำให้เราดูเป็นแหนมอันนี้ขอว่าแพทผิดหรอเพราะว่าหุ่นเขาไม่พอดีหุ่นเขามันเล็กเกินไปใช่ใครแพทตีชาใบเฟิร์นตีชาเป็นลูกสาวเราในงานอยู่แล้วก็โอเคก็คือแพทกับใบเฟิร์นนี่แหละที่เป็นคู่อริกันแล้วสองคนอ่ะยืนกันเหมือนเป็นเลข11หุ่นเล็กเกินมันบอบบางไม่มีเชฟไม่มีใช่ต้องดูน้องมารีกีกายกรรมของหอมมาคุณนางดีขนาดนางไปถ่ายทำในอาบอบนวดจริงๆอ่ะลูกค้ายังเรียกนางเลยอ่ะลูกค้าเรียกจริงคนเชียร์แขกเขายังถามว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกเขายังถามเพราะว่าหุ่นนางได้ไปล้างมือนางตอนนั้นห้องน้ำนักแสดงเต็มนางก็ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกไปล้างมือแล้วก็เจอกับเชียร์แขกซึ่งเขาก็ทำงานกันแล้วไงเริ่มทำงานเขาก็ถามว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกก็ดิวในนั้นเลยดิวในนั้นเลยซึ่งตีชาก็หายไปเลยก็หายไปฉากหนึ่งอย่างหลายคนมองว่าตีชาเล่นอินพอไวเองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละบทที่พูดมาก็คือมารีพูดไปเรื่อยอ่ะมีบทจริงจริงไหมที่พูดไปเรื่อยอ่ะคือผู้กำกับผู้กำกับเขาจะแต่งเติมไปเรื่อยๆสมมติเล่นอันนี้เดี๋ยวมันพูดอันนี้เสริมไปอันนั้นเสริมไปใจเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นเองแหละพี่กัวเขาอยากจะเล่นเองแหละแต่เขาก็ใช้พวกเราแทนให้แบบป้อนเข้าปากแล้วว่าพูดประโยคนี้สิรีแคปก็ฝากอะไรฝากละครเรื่องทองประกายแสงนะคะกำลังเข้มข้นมากแล้วก็แบบสนยุคดีมากเขาสนยุคดีมากจริงไม่มีโอกาสได้เข้าฉากเขาจากที่เข้าฉากกับพี่เต๋ามาโดยตลอดแต่เราเจอพี่เต๋าบ่อยนะทำไมไม่ดูพี่เต๋าเลยมันพี่เต๋าก็จะเหมือนหนังสงครามพอสนยุคมามันเหมือนแบบยังไง
เหมือนนั่งในคาเฟ่เกาหลีอ่ะลอยมาเลยอ่ะแล้วก็ถามพี่ครูเลยว่าเรื่องนี้หนูมีได้กับสมยุคไหมใช้คำนี้เลยเหรอก็มันได้ทุกคนก็ได้ยังไงอ่ะตีชาก็ได้ใบเฟิร์นก็ได้เราล่ะแล้วมันขาดไว้ยังไงบอกพี่ครูเลยเขาบอกว่ามีเสริมไหมแบบเขานึกถึงชาติอดีตเขาอะไรเงี้ยมีไหมที่เราสักนิดอะไรเงี้ยกูบอกมันเต็มเดี๋ยวมันตัดไม่ได้ไม่เขากลัวเราเปลืองตัวหรือเปล่าเพราะมันจะต้องแบบยินดีมากอันนี้คือบอกได้เลยยินดีถ้าไม่เป็นความสมจริงสมจังเรื่องการแสดงหิวนะเขาหลอกถ้าปาดอะไรเพราะเดี๋ยวเรามันจะผ่านค่ะก็ฝากละครทองประกายแสงนะคะกำลังเข้มข้นแล้วก็ตัวพี่จันตอนนี้ไปไหนมาไหนคนทักพี่จันเยอะมากนะคะอยากจะเข้าสังกัดพี่จันชายหญิงเข้ามาได้เลยค่ะทั้งในละครและชีวิตจริงชายหญิงเข้ามาได้หมดเลยฝากนะคะทองประกายแสงแล้วก็ดูบทสรุปของพี่จันแล้วคุณจะรักถ้าคุณคิดว่าไม่รักก็ขอให้คุณรักค่ะบังคับมากบังคับค่ะขอบคุณพี่จันค่ะ